ยงามไม่มีวันเลือนหายอยู่บนร่างกายชายหญิงในภาพเขียนแต่สุดท้ายย่อมสลายไปเมื่อความตายมาเยือนศิลปะจากปลายปากกาของเมลานีไกรส์สื่อว่าไม่มีสิ่งใดเป็นนิรันดร์ในทุกภาพยังสอดแทรกสัญลักษณ์ตามความเชื่อของไทยและจีนเช่นเลขมงคลผลไม้สัตว์และเครื่องประดับแทนความหมายของความอุดมสมบูรณ์และกิเลสเพื่อนำเสนอความตายในแง่มุมต่างๆที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าทุกคนเกิดมาย่อมมีความตายเป็นปลายทางนี่คือมุมมองต่อชีวิตของศิลปินสาวลูกครึ่งลีซอเยอรมันวัย22ปีเมลานีไกรส์ถ่ายทอดในนิทรรศการ Born to Dieอย่างสัญลักษณ์ที่หนูมาใช้ในงานนี้หรือว่าหลายๆอย่างจะเกี่ยวข้องจากคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เชื่อเรื่องแบบตัวเลขเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ความเชื่อค่ะก็คือในงานหนูจะสังเกตว่าหลายๆชิ้นจะมีเรื่องของจำนวนว่าทำไมต้องใช้ดอกป๊อปปี้จำนวนเท่านี้มันตรงคอนเซ็ปต์กับงานหนูที่จะมาถ่ายทอดในงานนะคะคือเหมือนกับว่าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันไม่จีรังมันสวยมันบานอยู่แค่วันเดียวแล้วมันก็โรยราไปแบบนั้นนะคะไม่บ่อยนักนะคะที่เราจะได้เห็นศิลปินค่ะที่ยังเป็นนักศึกษากันอยู่แต่ว่ามีโอกาสได้มาจัดนิทรรศการแสดงเดี่ยวของตัวเองนะคะนี่จึงสะท้อนเรื่องความสามารถที่น่าจับตาโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากภาพนี้นะคะที่เป็นภาพสเก็ตที่ไปต้องตาพันธรักษ์ค่ะไม่เพียงเพราะว่าลายเส้นที่เด็ดขาดแต่ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกยังมีเรื่องของแนวคิดนะคะที่ศิลปินเลือกแทนความหมายด้วยการใช้ธรรมชาติให้ออกมาจากร่างกายของมนุษย์ค่ะเพราะเจ็บป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดใหญ่เมื่ออายุ19ปีส่งผลให้ต้องพักการเรียนไปช่วงหนึ่งผลพวงจากโรคนี้ยังทำให้เธอเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังโรคซึมเศร้าและนอนไม่หลับจนอยากหนีปัญหาด้วยความตายแต่สุดท้ายค้นพบว่าทุกครั้งที่ได้ระบายอารมณ์และปลดปล่อยกลับพบความสุขจึงเป็นที่มาของการทำงานศิลปะชุดนี้ที่สื่อสารเรื่องราวความเจ็บป่วยและความตายในแง่บวกผ่านผลงานศิลปะแนวถนัดที่ชื่นชอบมาตั้งแต่ยังเด็กคือการวาดเส้นด้วยปากกาหมึกดำและดินสอสีบนกระดาษความเบาน้องเบาถึงสุดเลยความเบาของเส้นเขาเบาได้ถึงสุดความหนักเขาหนักได้จนเรางงว่านี่ปากกาเหรอเขาถมจนเรามองไม่เห็นเลยว่าพื้นของมันเป็นยังไงแล้วลายเส้นที่เขาเขียนดอกไม้เขียนคนเขียนอะไรมันมีความเคลื่อนไหวมันรู้สึกถึงแม้จะเป็นภาพเล็กๆมันมีมวลการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างแบบ born to die die to born การตายไม่ใช่สิ่งสุดท้ายแต่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตใหม่จริงๆแล้วความทุกข์ความเจ็บปวดที่เราเป็นจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันมันก็ต้องผ่านไปความทุกข์ที่เราเจอสักวันก็ต้องผ่านไปเหมือนชีวิตคนเรามันไม่จีรังมีเกิดก็ต้องมีดับดับแล้วก็เกิดผลงานกว่า20ชิ้นทั้งงานวาดเส้นด้วยปากกาบนกระดาษและผลงานภาพพิมพ์เทคนิคโมโนปรินท์ถ่ายทอดแง่งามของความตายในมุมมองของศิลปินในนิทรรศการ Born to Die จัดแสดงที่มายา Secret Gallery ถึงวันที่20มิถุนายนนี้กฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน